สวัสดีเพื่อนๆชาว Genshin Impact ทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนาย Justinate คนเดิมหลังจากที่เพื่อนๆได้เล่นเกม Genshin Impact มาได้กันสักพักหนึ่งแล้วต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าตัวละคร5ดาวหลายๆตัวในเกมนี้เนี่ยมีขีดความสามารถที่สูงมากๆเหนือกว่าตัวละคร4ดาวหลายๆตัวเป็นอย่างยิ่งครับทำให้ผู้เล่นหลายๆคนเน้นจะปั้นตัวละคร5ดาวกันเป็นพิเศษเพื่อจบคอนเทนต์เอ็นเกมอันแสนยากของเกมครับอย่างเช่นพวกของ Spiral Abyss เป็นต้นครับแต่ถ้าเราลองสังเกตดูดีๆเหตุที่ตัวละคร5ดาวสามารถเก่งกันได้ขนาดนั้นเนี่ยก็มักจะต้องใช้ตัวละคร4ดาวหลายๆตัวในทีมคอยซัพพอร์ตเสมอครับในวันนี้ผมเลยมาจัดอันดับตัวละคร4ดาวหน้าปั้นมาใช้งานให้กับเพื่อนๆหลายๆคนได้ลองหยิบออกมาปั้นกันดูครับผมขอ disclaimer ไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าผมทราบดีนะว่าตัวละครทุกตัวมีจุดเด่นของตัวเองเพราะฉะนั้นจะให้จัดจากความรู้สึกของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่นะครับผมเลยขอจัดอันดับจากข้อมูลความถี่ที่คนทั้งโลกเลือกหยิบใช้ในการผ่าน Spiral Abyss Content End Game ที่ยากที่สุดในเกม Genshin Impact ครับซึ่งเพื่อนๆสามารถไปดูข้อมูลเชิงลึกได้ที่ spiralabyss.org นะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยากจะรู้เกี่ยวกับคอนเทนต์นี้จะได้เห็นคลิปนี้กันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเพชรทั้งแบบแพ็คแล้วก็แบบรายเดือนที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยโคด้าช็อปเนี่ยเป็นคำตอบของคุณได้นะครับได้รับรองจากทาง Genshin Impact Official เลยทีเดียวครับแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้ Description เลือกเกม Genshin Impact กรอก UID แล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชียเลือกแพ็คเติมเงินที่ต้องการเลือกวิธีการเติมเงินซึ่งอันนี้รองรับหลายช่องทางมากเลยครับทั้ง LINE Pay True Money Wallet ระบบธนาคารบัตรเครดิตบัตรเดบิตและก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับหลังจากนั้นกรอกอีเมลที่ต้องการจะให้ส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้เพชรเข้า ID ของเพื่อนๆแล้วครับง่ายๆแล้วก็ไม่ใช้ ID password ในการเติมเลยด้วยรับรองความปลอดภัยแน่นอนครับอันดับ7เจ๊เปยตัวละครนี้เป็นตัวละครดาบใหญ่ธาตุสายฟ้าครับที่มีจุดเด่นในเรื่องของการทำดาเมจเป็นวงกว้างจากสกิลอัลติเมทสกิลอัลติเมทของเจ๊เปยเนี่ยจะเป็นการสร้างโล่สายฟ้าที่สามารถทำดาเมจได้เมื่อตัวละครที่อยู่ภายใต้โล่นั้นทำการโจมตีปกติโดนมอนสเตอร์ครับซึ่งดาเมจสายฟ้าจากโล่นี้เนี่ยมีความสามารถในการชิ่งไปชิ่งมาได้ด้วยนะทำให้เราสามารถทำดาเมจกับมอนสเตอร์ที่เป็นหมู่ได้ดีมากๆเลยนอกจากนี้อันติของเจ๊เปยเนี่ยยังมีจุดเด่นอีกหนึ่งข้อนะครับนั่นก็คือสามารถลดดาเมจจากมอนสเตอร์ได้ครับเรียกได้ว่าครบเครื่องทั้งออฟเฟนซีฟแล้วก็ดีเฟนซีฟเลยจริงๆแต่เจ๊เปยก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับก็คือค่าคอสในการไล่อันติเนี่ยสูงมากๆสูงถึง80หน่วยทำให้เราจะสามารถนำเจ๊เปยมาใช้งานจริงได้เรามีความจำเป็นต้องปั้นค่า Energy Recharge ให้สูงมากๆครับและจะต้องมีตัวละคร1ตัวที่คอยเติมค่าพลังงานไม้ตายให้กับเจ๊เปยด้วยนะครับดังนั้นบ่อยครั้งครับที่เรามักจะเห็นคนเล่นเจ๊เปยคู่กับฟิชเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นอิเล็กโตรแบตเตอรี่คอยเติมพลังงานไม้ตายให้กับเจ๊เปยนั่นเองครับด้วยความสามารถของอัติที่ล้นเหลือแต่ว่ามีปัญหาในแง่ของพลังงานไม้ตายเจ๊เปยเลยอยู่ในอันดับที่7ครับอันดับที่6โรซาเลียตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีจุดเด่นในเรื่องของการแตะธาตุน้ำแข็งได้ถี่แล้วก็ยาวนานครับทำให้โรซาเลียเป็นตัวละครที่ทำให้เข้าถึงปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับน้ำแข็งได้ง่ายอย่างเช่นปฏิกิริยาการละลายหรือว่าปฏิกิริยาการแช่แข็งเป็นต้นครับซึ่งในยุคสมัยปัจจุบันที่มอนสเตอร์ชอบขยับวาร์ปไปวาร์ปมาการที่มีตัวละครที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาแช่แข็งได้จะทำให้เราจบคอนเทนต์ยากๆได้สะดวกสบายมากขึ้นครับโรซาเลียจึงเป็นตัวละครที่ตอบโจทย์ในจุดนี้มากๆเลยครับและด้วยตัวคูณท่าไม้ตายที่มีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงทำให้ดาเมจของโรซาเลียในฐานะตัวละครที่ทำดาเมจจากนอกสนามค่อนข้างดูดีมากๆเลยครับถึงขั้นกับมีหลายๆคนเลยที่นำโรซาเลียมาเป็นตัวละคร DPS หลักในทีมอย่างเช่นทีมโรซาเลียรีเวิร์สเมลเป็นต้นครับข้อดีของโรซาเลียยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะตัวละครที่ยืนอยู่ในวงอันติของโรซาเลียเนี่ยจะได้ค่าอัตราคริติคอลเพิ่มขึ้นด้วยครับนั่นหมายความว่าตัวละคร DPS ในทีมของเราจะสามารถทำดาเมจได้เสถียรมากขึ้นเมื่อเรานำโรซาเลียมาเข้าทีมด้วยครับด้วยเหตุนี้โรซาเลียจึงเป็นตัวละครที่น่าปั้นมาใช้งานตัวหนึ่งเลยครับอันดับที่5ซูโครสสำหรับตัวละครนี้ถือเป็นตัวละครอเนกประสงค์มากๆตัวหนึ่งเลยครับมีสกิลที่สามารถรวบมอนสเตอร์ได้แล้วก็มีการสร้างอนุธาจากสกิลเยอะมากๆทำให้ตัวละครในทีมแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องพลังงานไม้ตายกันเลยครับนอกจากนี้ด้วยความที่เป็นตัวละครธาตุลมทำให้เราสามารถใส่เซตอาร์ติแฟกต์เป็นเซต4ลมได้ครับซึ่งทำให้เราสามารถลดค่าต้านทานของมอนสเตอร์ลงได้ด
ัว DPS ของเราเนี่ยจะสามารถทำดาเมจได้รุนแรงขึ้นนะครับดังนั้นซูโครสถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่มีประโยชน์เอามากๆเลยครับแต่จุดเด่นของตัวละครนี้ไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะซูโครสมีพาสซีฟที่สามารถเพิ่มค่าชำนาญธาตุให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ครับซึ่งเหมาะมากๆในการทำดาเมจผสมธาตุครับหลายๆทีมที่เน้นการทำดาเมจจากปฏิกิริยาผสมธาตุมักจะมีซูโครสเป็นตัวเชื่อมเสมอครับอย่างเช่นทีมที่ดีที่สุดของหูเต่าในตอนนี้ก็จะมีซูโครสอยู่ในทีมด้วยเนื่องจากว่าหูเต่าเน้นการทำดาเมจจากปฏิกิริยาระเหยร่วมกับตัวของซิงชิลการได้ค่าชนานธาตุเพิ่มเติมแล้วก็การลดค่าต้านทานจากซูโครสจะช่วยทำให้ทีมนี้มีดาเมจที่มากขึ้นครับหรืออย่างเช่นตัวละครซูโครสในทีมซูโครสเซเซอร์ที่เน้นการทำดาเมจจากปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าก็จะมีซูโครสเป็นตัวขับเคลื่อนทีมเช่นเดียวกันครับอันดับ4มาถึงครึ่งทางกันแล้วทุกคนตัวละครยอดนิยมในอันดับนี้นั่นก็คือตัวของดิโอน่านั่นเองครับสำหรับดิโอน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ครบเครื่องในเรื่องของการป้องกันอย่างมากช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเล่นของเราเป็นอย่างยิ่งครับสกิล E ของดิโอน่าสามารถสร้างโล่ซึ่งนอกจากจะสามารถลดดาเมจที่ตัว DPS จะได้รับได้แล้วเนี่ยยังช่วยลดการต้านทานการชะงักอีกด้วยนะครับทำให้ตัวละคร DPS หลายๆตัวที่มีเวลาจำกัดในการทำดาเมจไม่ถูกขัดจังหวะและสามารถรีดดาเมจออกมาได้เท่าที่ควรจะเป็นครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครอย่างโยอิมิยะที่ต้องรีดทำดาเมจให้ได้มากที่สุดในขณะที่สกิล E กำลังทำงานครับหรือว่าตัวของการยูที่ต้องชาร์จโจมตีให้ได้โดยที่ไม่ถูกขัดจังหวะตัวละครเหล่านี้ถ้ามีตัวละครดิโอน่าอยู่ในทีมเราจะสามารถรีดดาเมจจากตัวละคร DPS เหล่านี้ได้มากขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้สกิล E ของดิโอน่ายังสามารถสร้างอนุธาตุน้ำแข็งได้เยอะมากๆทำให้เป็นตัวละครแบตเตอรี่ชั้นดีในการเติมพลังงานไม้ตายให้กับตัวละคร DPS ธาตุน้ำแข็งครับนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอัลติของดิโอน่าที่สามารถฮีลได้นะแล้วก็หากมีกลุ่มดาว6ดิโอน่าจะสามารถแจกค่าชำนาญธาตุได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าตัวละครนี้อเนกประสงค์มากๆจริงๆครับทำให้หลายๆคนเลือกใช้แล้วก็ทำให้น้องเนี่ยอยู่ในอันดับที่4ครับอันดับที่3เสี่ยงหลิงถึงจะเป็นตัวละครแจกฟรีแต่ว่าเสี่ยงหลิงถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ดีเอามากๆเลยครับอัลติของเสี่ยงหลิงสามารถแปะสถานะไฟได้ถี่มากๆทำให้เมื่อเราเล่นคู่กับตัวละคร DPS ธาตุน้ำหรือว่าธาตุน้ำแข็งเราสามารถทำปฏิกิริยาระเหยหรือละลายได้อย่างต่อเนื่องครับหรือก็คือตัว DPS ของเราจะสามารถทำดาเมจได้มากขึ้น 1.5 เท่าหรือ2เท่าตลอดเวลาเสี่ยงหลิงจึงเป็นตัวละครหนึ่งที่สามารถเพิ่ม DPS ให้ทีมได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับหลายๆคนจึงเลือกใช้เสี่ยงหลิงในคอนเทนต์ท้ายเกมกันเยอะมากๆแล้วก็ในทีมที่มี DPS สูงๆระดับท็อปเทียร์ในเกมอย่าง Raiden National ก็ยังมีเสี่ยงหลิงอยู่ในทีมด้วยครับแต่ว่าในบรรดาข้อดีเสี่ยงหลิงก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันเสี่ยงหลิงมีอัลติที่มีค่าคอสสูงมากๆเรามักจะต้องพาตัวละครธาตุไฟไปเพิ่มเติมครับเพื่อเพิ่มพลังงานไม้ตายให้กับเสี่ยงหลิงด้วยดังนั้นเสี่ยงหลิงถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องพลังงานไม้ตายที่มักจะค่อนข้างขาดแคลนครับจึงได้อยู่ในอันดับ3นะครับอันดับที่2คือซิงชิลครับสำหรับตัวละครนี้เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มฮอตที่หลายๆทีมต้องการตัวเอามากๆเลยครับหลายๆคนคงเคยเจอปัญหาที่เวลาเราจัดทีมลงอบิสเราจะเลือกไม่ได้ครับว่าเราจะเอาซิงชิลไปลงทีมบนหรือว่าทีมล่างดีเพราะว่า2ทีมต้องการตัวละครนี้ทั้งคู่ที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะว่าคอมโบที่มีประโยชน์มากๆในเกมนี้เนี่ยมักจะต้องมีน้ำเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอครับไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาระเหยชาร์จไฟฟ้าหรือว่าแช่แข็งทุกปฏิกิริยาต้องใช้น้ำมาช่วยทั้งนั้นและตัวซิงชิลเนี่ยแทบจะเป็นตัวละครธาตุน้ำตัวเดียวเลยที่สามารถแปะธาตุน้ำได้ถี่มากพอแล้วก็ใช้งานง่ายครับแค่กดอัลติแล้วก็สลับตัวออกเพียงเท่านี้ก็สามารถแปะน้ำได้ตลอดเวลาแล้วครับดังนั้นถ้าใครมีตัวละครนี้ตัวนี้อยู่แล้วยังไม่ได้ปั้นเนี่ยอย่าลืมปั้นกันด้วยล่ะหนุ่มคนนี้เนี่ยฮอตจริงๆครับสำหรับอันดับ1คงจะเป็นใครไปไม่ได้จริงๆครับนอกจากเบนเน็ตหลายๆคนคงได้ยินประโยคเด็ดที่ว่าทุกความสำเร็จมีเบนเน็ตเสมอซึ่งนั่นเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินจริงเลยครับเบนเน็ตเนี่ยครบเครื่องมากๆในเรื่องของการซัพพอร์ตอัลติของเบนเน็ตสามารถเพิ่มค่าพลังโจมตีของเพื่อนร่วมทีมได้ทั้งตี้ขอแค่เพียงเรายืนอยู่ในวงอัลติของเบนเน็ตเท่านั้นครับซึ่งไอการรับค่าพลังโจมตีของเบนเน็ตเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนหากใครเคยกดอัลติของเบนเน็ตแล้วลองไปเปิดดูค่าพลังโจมตีที่ได้มาเนี่ยจะเห็นได้ว่าในบางครั้งค่าพลังโจมตีใหม่เนี่ยอาจจะเป็น2เท่าของค่าพลังโจมตีเดิมเลยก็ได้ครับนอกจากนี้ในวงอัลติของเบนเน็ตยังสามารถฮีลได้อีกด้วยนะครับแล้วฮีลแรงและเร็วมากๆด้วยนะ
เรียกได้ว่าเลือดดำมิดหลอดกลับมาเป็นเลือดเขียวสดใสได้ภายในวีถึง2วีแค่นั้นเองครับครบเครื่องมากๆในเรื่องของการซัพพอร์ตทั้งดาเมจแล้วก็ฮีลเลยครับอ้อแล้วก็ถ้าใครจำได้นะว่าผมพูดถึงเสียงหลิงว่ามีปัญหาเรื่องพลังงานไม้ตายเป็นอย่างมากเบนเน็ตเนี่ยสามารถเติมพลังงานไม้ตายให้เสียงหลิงได้ดีมากๆเลยนะครับหลายๆคนเลยหยิบตัวละคร2ตัวนี้ไปคู่กันเสมอครับและนั่นก็คือบรรดาตัวละคร4ดาวที่ผมแนะนำให้ปั้นติด ID เอาไว้นะครับรับรองว่าได้ใช้งานอย่างแน่นอนครับยังไงก็ลองไปปั้นดูนะครับปั้นแล้วชีวิตดีขึ้นยังไงหรือว่าใครที่ปั้นแล้วรู้สึกยังไงกับตัวละครเหล่านั้นอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดของทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ